สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการ World Vision นะคะหรือมิติโลกค่ะเราพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์4ทุ่ม5ทุ่มเนี่ยนะคะของสถานีโทรทัศน์สุวรรณภูมิแล้วก็คลื่นวิทยุ FM 92.25 ค่ะดูเหมือนว่าดิฉันจะพูดเรื่องการเกษตรเยอะการเกษตรหมายถึงอาหารนะคะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราทำต่อเนื่องเลยเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่ได้รับการร้องขอจากพี่น้องเกษตรกรและขณะนี้เนี่ยสิ่งที่กำลังฮอตฮิตมากคือเรื่องของอะไรอ่ะยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็คือมีเกษตรกรยุคใหม่หรือเด็กรุ่นใหม่หันกลับไปสนใจเรื่องการผลิตอาหารเรื่องการทำเกษตรแบบโมเดิร์นนะคะแล้วก็ที่น่ายินดีคือเขาก็ใช้แนวคิดใช้เกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็ภายใต้ Sufficiency Economy ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวและทำให้ประเทศไทยส่งออกไปทั่วโลกได้วันนี้หัวข้อที่เราคุยกันนะคะดิฉันมุ่งไปที่ตลาดเกษตรไทยหรือ Global Market คือเป็นตลาดโลกของประเทศไทยนะคะวิทยากรที่มาร่วมรายการกับเราเมื่อครั้งที่ผ่านมาคือดร.ชนินนิ่มนวลและดิฉันได้เรียนเชิญท่านเอาไว้นะคะว่าขอให้ท่านต่ออีก1ช่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งดร.ชนินนิ่มนวลเนี่ยท่านเป็นกรรมการผู้จัดการนะคะเป็นผู้บริหารของ CYR Agrotech Center แล้วเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในประเทศไทยแห่งนี้ที่บุกเบิกเรื่องของตลาดเกษตรไปทั่วโลกนะคะ เราลองดูภาพก่อนนะคะว่าในห้วงแรกได้เห็นว่าประเทศไทยของเราเนี่ยวันนี้ตุลาคมOctober นะคะตุลาพฤศจิกาธันวาเหลืออีกไม่กี่วันนะคะก็จะเข้าสู่อาเซียนนะคะในปี2016หรือ2559เราก็หนีไม่พ้นจะเป็นอาเซียนเต็มรูปแบบหรืออาเซียนครึ่งๆค่อยๆไปเราก็หนีไม่พ้นจริงๆเพราะนั้นภาพของประเทศไทยที่เป็นจุดศูนย์กลางของอีก9ประเทศนะคะที่ล้อมเรานะคะคำว่าประเทศไทยกับเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ประเทศไทยกับอาเซียนบวก3อาเซียนบวก6เนี่ยนะคะเราเนี่ยแหละคือพี่ใหญ่หรือจะเป็นเพื่อนคนโตที่ทำให้อีก9ประเทศสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็อีกภาพหนึ่งคือประเทศไทยกับเอเชียนะคะประเทศไทยกับเอเชียเนี่ยก็หนีไม่พ้นอีกแหละที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นตลาดสำคัญเป็นแหล่งผลิตสำคัญและเป็นพี่เบิ้มสำคัญว่าด้วยเรื่องของ Global Market นะคะจะไปในนามเอเชียหรืออย่างไรก็ว่ากันและอีกภาพที่3ประเทศไทยกับ GlobalMarket ก็คือ the world คือโลกใบนี้นะคะซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 5-6 ทวีปมีสมาชิกอยู่ 2-300 ประเทศทีเดียวที่เกิดขึ้นเลยๆๆๆๆนี่แหละค่ะคือภาพรวมของประเทศไทยกับ Global Market นะคะที่ดิฉันเปิดจั่วหัวรายการไว้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะว่าเมื่อภาพประเทศไทยกับอาเซียนภาพประเทศไทยกับเอเชียภาพประเทศไทยกับโลกใบนี้ตลาดเกษตรไทยที่ไปทั่วโลกเราเนี่ยจะทำอย่างไรเช่นรักษาตลาดเดิมเพิ่มตลาดใหม่นะคะและก็ทำหน้าที่ในการสานประโยชน์ให้กับเพื่อนเราและขณะเดียวกันต้องไม่ลืมนะคะว่าประเทศไทยก็ต้องได้ประโยชน์ด้วยอะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่มาดูเนื้อหลักของมันเลยนะคะแขกรับเชิญก็คือดร.ชนินนิ่มนวลค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ